เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RoV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมมาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่จะมาแชร์นะครับจะเรียกว่าประเด็นร้อนตอนนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะฮะตู้กาชาที่เข้ามาใหม่ในเดือนนี้เนี่ยมันมีวิธีนะครับการหาตั๋วนะฮะอีกแบบหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือการเอาหมวกกิจกรรมที่ผ่านๆมาของเกมนี้เนี่ยสามารถนะครับเอามาย่อยได้นะครับผมจะกดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะก็คือเนี่ยอย่างหมวกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่หมวกกุ๊กกุ๊กเนี่ยที่เราเคยมีเนี่ยสามารถเอามาย่อยเป็นตั๋วได้ถึง6ตั๋วก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะทีนี้มันไม่ใช่แค่หมวกนี้นะครับอย่างทางด้านของหมวกหัวกวางนะครับก็สามารถย่อยได้เหมือนกันหมวกหัวกวางคือไหนนะครับไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกดดูนะครับเอเชนก็โหลดไวเหลือเกินนะครับหมวกเอ๊ะคือขายออกไปแล้วไปดูในแบบภาพแล้วกันนะครับสงสัยขายออกไปแล้วนะอ่ะนี่นะครับหมวกนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าหมวกนี้เนี่ยจะแพงกว่าหน่อยนึงไม่หน่อยแหละนะครับเป็นแสนเลยนะครับซึ่งถ้าตีว่า1หมวกเนี่ยได้6ใบแปลว่าเราต้องการ5หมวกมันถึงจะเป็นการสุ่มกาชา1ครั้งก็คือ30ใบและทีนี้ผมจะให้ดูราคาเจ้าหมวกไก่กุ๊กกุ๊กตอนนี้นะครับ320,000นะครับถ้าคูณ5ก็คือประมาณล้านหกล้านหกต่อกาชา1ใบเนี่ยจะพูดว่าคุ้มไหมก็ถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะเติมตังค์แต่อยากจะกดกาชามันก็คุ้มนะมันก็อยู่ในราคาที่รับได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมวกทางด้านของเรนเดียร์แล้วก็มันจะตกอยู่ที่ประมาณ2ล้านหกหรือ2ล้านเจ็ดเลยซึ่งผมมองว่าอันนั้นแพงไปหน่อยนะครับหมวกนี้เนี่ยจะดีกว่าซึ่งหมวกนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยผมว่าเราจะมองแค่ขายหมวกหรือขายแบบแบรนด์เนี่ยไม่ได้เราต้องมองให้มันลึกกว่านั้นนะครับก็คือการขายวัตถุดิบในการทำของพวกนี้นะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมที่ใช้ทำของพวกนี้อย่างทางด้านของหมวกไก่กุ๊กกุ๊กเนี่ยนะครับใช้ทางด้านเฟเธอร์นะครับ Immortal Heart แล้วก็ Zircon Scalebone ดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย Immortal Heart ที่ราคาสูงอยู่พอสมควรอยู่แล้วเนี่ยกับทางด้านของ Scalebone เนี่ยน่าจะราคาขึ้นแน่นอนนะครับก็ใครที่ฟาร์มเจ้ามูนักหรือเจ้าพวกออกอยู่แล้วเนี่ยหรือพวกโคบอลบัคเลอร์อยู่แล้วก็น่าจะชอบในจุดนี้นะครับทำให้พวกสเกลโบนหรือไอเทมต่างๆราคาขึ้นหรือว่าถ้าใครไม่ได้ฟาร์มไปฟาร์มรอไว้ก็ได้นะครับผมว่าราคาน่าจะขึ้นในช่วงวัน2วันเนี้ยนะครับแล้ววันที่3ที่4อาจจะตกลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปริมาณของบลูพรินท์ที่เหลืออยู่ในเกมตอนนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านของเรนเดียร์นะครับบูปินเนี่ยไอเทมเนี่ยค่อนข้างใช้เยอะคือใช้ IQ ตอนนี้ IQ ราคา200เซนีมานานมากแล้วแต่เป็นขยะ200เซนีที่ขายออกตลอดเวลาผมก็งงเหมือนกันคือมันขายออกตลอดเวลาเลยนะแต่ราคาไม่ถูกปรับและขยับขึ้นมันมีอยู่ใน Exchange แค่ประมาณ7ล้านหรือ5ล้านอันเท่านั้นสำหรับ IQ นะครับดังนั้นมันมีโอกาสถ้าช่วงนี้คนยังดึงเยอะอย่างต่อเนื่อง IQ มีโอกาสขึ้นอีกและช่วงนี้เนี่ยการเก็บเลเวลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมปทอยแล้วดังนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะถือ IQ กันอยู่เยอะพอสมควรนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือทางด้าน Memory Gem Memory Gem เนี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ประมาณ 30,000 แต่ตอนนี้ตกลงมาเหลือ 22,000 มีโอกาสที่ราคาจะขยับกลับไป 30,000 อีกครั้งดังนั้นใครที่ถืออยู่เยอะๆเนี่ยอาจจะถือไว้อีกสัก2-3วันแล้วค่อยขายก็ยังพอได้นะครับผมตามนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใครที่มีเจ้าหมวกไก่กุ๊กๆอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะมากดกระชา
เล่นกันนะครับหรือว่าใครเงินเหลือก็ไปทำหมวกไก่กุ๊กกุ๊กนะครับมากดกาชาเล่นได้อะตอนนี้เนี่ยผมมีตัวแรกอยู่9ใบแล้วผมเดี๋ยวจะย่อยอันนี้จะได้21ใบพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะกดกาชาหนึ่งครั้งครั้งเดียวเนี่ยก็ได้เสื้อแล้วจัดไปตึดึง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 โบโอ้ฟีดเลยนะดูเสื้อรอบนี้ขอดูรายละเอียดนะผมชอบสีแดงกับสีขาวนะผมว่าสวยดีนะขอดูสีม่วงหน่อยดิที่จริงสีม่วงมันก็สวยอยู่นะเออยกเว้นสีเขียวอ่ะผมว่าโอเคหมดเลยนะครับก็โดยรวมก็ดูดีอยู่นะนะครับสำหรับทางด้านของกาชารอบนี้นะผมว่าผมถูกใจอยู่นะครับพอสมควรเลยสำหรับใครนะครับที่อยากได้เนี่ยอาจจะรออีกสักสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีกาชาอุลตร้าแมนเข้ามาด้วยนะครับก็รอกันผมไม่รู้ว่ามันจะคูณทั้งตัวนี้ทั้งกาชาอุลตร้าแมนหรือเปล่านะก็รอดูกันไปคือหลายคนก็บ่นว่ามันเสียความคลาสสิกในตัวเกมนะเอาอะไรมาปนกันมั่วแต่ผมมองว่าผมเล่นเกมเดิมมา10กว่าปีแล้วอ่ะคุณไม่เบื่อกันบ้างเหรอคือไอ้กาชาอุลตร้าแมนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แร็กนาร็อกเนี่ยมันกลายเป็นเกมสตรีทไฟเตอร์ไปสักหน่อยนะก็ แค่มันทำให้แบบมีอะไรแปลกใหม่คือบางคนก็อาจจะชอบก็ได้บางคนไม่ชอบก็แล้วแต่คุณนะครับผมแต่ก็ยังมีคนชอบอยู่นะคุณอย่าแบบดูถูกความชอบของคนเหล่านั้นเลยนะอ่ะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมีอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมฝากติดตามผมเอาไว้ด้วยผมมีแฟนเพจนะกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook ก็ไปกดไลค์นะฮะและสอบถามปัญหาหลังไมค์กันได้ที่นั่นนะครับผมส่วนใครที่อยากเติมเกมนะครับผมมีลิงก์ใน description นี้นะสามารถเข้าไปเติมเกมนะครับราคาถูกและปลอดภัยนะฮะ By เพจเติมเกมนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเลยไปแล้วครับสวัสดีครับผม